เลิกงามยามดีการวิภากรควงลูกชายสุดหล่อเสือเศรษฐการออกงานรับรางวัลผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นซึ่งการก็ไม่กลัวกระแสว่าทำไมถึงได้รับรางวัลนี้ส่วนเรื่องที่ไปทำศัลยกรรมทุบหน้ามาตอนนี้ผ่านไป1อาทิตย์แล้วอาการดีขึ้นไม่มีรอยช้ำสาเหตุที่ทำก็คืออายุมากขึ้นแถมยังได้มีการแนะนำให้เสกโลโซไปทำด้วยส่วนเรื่องสุขภาพของพี่เสกตอนนี้ดีขึ้นมีงานคอนเสิร์ตเข้ามาตลอดย้ำชัดเจนครอบครัวยังรักกันดีค่ะสบายดีหลังบางทีดีขึ้นไงบ้างครับก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับเล่นได้ดีขึ้นทุกงานนะครับงานเดือนนี้งานเยอะมากครับพักไม่ถึง 4-5 วันนะผมคิดว่านะครับแต่ว่าเขาก็สู้เขาบอกว่าเขามีแรงแบบเขาบอกเดือนหนึ่ง30วันเขายังรับได้แต่ว่าผมก็ไม่ค่อยอยากรับงานเยอะขนาดนั้นทำไมเราถึงไปอัพหน้ามาใหม่พี่แก่แล้วค่ะเลยต้องไปดึงหน้าทำอะไรบ้างคะพี่ดึงหน้าดึงคอเพิ่งอาทิตย์เดียวเองยังไม่ลงเข้าที่อาการเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ไม่เป็นยังไงก็ดีปกติประมาณกี่เดือนมาถึงหน้ามันจะเข้าที่เดือนเดียวค่ะอันนี้เพิ่งอาทิตย์เดียวก็อีก3อาทิตย์